ท่านประธานสภาที่เคารพกระผมชินวรบุญเกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานที่เคารพครับงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการได้มีการขอจัดตั้งไว้ 424,090 ล้านแล้วก็เป็นกระทรวงเดียวที่ผมได้ติดตามดูที่กรรมาธิการได้มีการปรับลดมากที่สุดถึง 2,730 ล้านและในขณะเดียวกันเมื่อมีการปรับเพิ่มเข้ามาก็ยังต่ำกว่ายอดที่ได้มีการจัดตั้งเอาไว้ยังคงเหลือ 418,616 ล้านอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าทางคณะกรรมการไม่ไว้วางใจในการขอจัดตั้งงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการนับดูย้อนหลัง3ปีที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงเดียวที่กรรมาธิการได้แปลยติเพิ่มมาทุกปีแต่ปีนี้ได้มีการแปลยติเพิ่มลดลงด้วยเหตุผลที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังกรรมาธิการว่ามีหลายเรื่องที่คณะกรรมาธิการได้ปรับลดและก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ว่ามีหลายเรื่องที่คณะกรรมการได้ปรับเพิ่มแล้วก็ไม่ถูกต้องผมอยากจะกราบเรียนเป็นประเด็นแรกก็คือว่าในเรื่องเชิงยุทธศาสตร์ก่อนครับท่านประธานครับผมคิดว่าในเรื่องของเชิงยุทธศาสตร์ถ้าคณะกรรมการได้ซักถามหัวหน้าส่วนราชการที่มาชี้แจงหรือรัฐมนตรีซึ่งนั่งอยู่ในคณะกรรมการด้วยผมทราบว่าในช่วงหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มาเป็นกรรมการก็ไม่ได้เข้ามาร่วมกับคณะกรรมการมากนักเพราะคณะกรรมการได้ปรับลดในส่วนของงบกระทรวงศึกษาธิการไปในเชิงยุทธศาสตร์ประการแรกก็คือว่าผมคิดว่าประเทศไทยของเรานั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้การศึกษาเพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศชาติของเราโดยเฉพาะการนำพาประเทศชาติเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างประชากรของอาเซียนเพื่อสร้างพลเมืองของโลกอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเข้าใจว่าเป็นวาระแห่งชาติของประเทศของเราแต่ว่าเหมือนกับเพื่อนสมาชิกในสภานี้ได้อภิปรายไปแล้วว่าเนื่องจากรัฐมนตรีขาดยุทธศาสตร์ในเชิงนโยบายที่ชัดเจนตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาพบความเป็นจริงว่าท่านสับสนทุกกระบวนการทั้งเรื่องของการที่จะสร้างคนยุคใหม่ที่มีคุณภาพเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทั้งในเรื่องของการที่จะต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเพื่อนครูซึ่งเป็นบุคลากรกลุ่มสำคัญที่สุดถึง 400,000 คนและแน่นอนที่สุดคือเรื่องของการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ที่ในขณะนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าปรัชญาการศึกษาของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วคือโลกมองว่าการศึกษาในยุคปัจจุบันนั้นจะต้องมุ่งเน้นในการที่จะพัฒนาเข้าไปสู่ทุกบริบทของคนอย่างรอบด้านเพราะปัญหาของคนคนหนึ่งไม่ใช่เป็นปัญหาของครอบครัวหนึ่งแล้วไม่ใช่เป็นปัญหาของโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งแล้วแต่เป็นปัญหาของสังคมครับท่านประธานครับเป็นปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีจะต้องเข้าใจในการที่จะนำพากระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นกระทรวงคุณธรรมเป็นกระทรวงที่เป็นความคาดหวังของประเทศชาติว่าจะนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตแต่ประเด็นที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไม่ว่าในเรื่องของการปรับโครงสร้างกระทรวงก็ดีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการที่จะดึงคนเก่งคนดีมาเป็นครูก็ดีในเรื่องของการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูก็ดีหรือแม้แต่เรื่องของการที่จะปฏิรูปการศึกษาที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมรัฐมนตรีไม่เคยพูดถึงเลยทั้งที่ในเรื่องนี้ได้มีการเสนอเป็นพระราชบัญญัติจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมามีการจัดตั้งคณะกรรมการที่มีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสสทางการศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ในส่วนนี้ผมเข้าใจว่าเป็นส่วนที่ทุกฝ่ายในขณะนี้ไม่ใช่เป็นความคิดของผมนะครับท่านประธานท่านกรรมการครับท่านได้ซักถามไหมว่าทำไมนักวิชาการแม้แต่เพื่อนครูของเราได้มีความสงสัยและไม่ไว้วางใจในเชิงยุทธศาสตร์ทางนโยบายของรัฐมนตรีท่านนี้เพราะท่านมีความสับสนนี่จึงเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคณะกรรมการได้ปรับลด
งบประมาณในส่วนนี้ไปหลายส่วนเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับแต่มีบางส่วนที่สำคัญที่ผมอยากจะลงลึกลงไปครับแน่นอนที่สุดก็คือเรื่องขวัญกำลังใจครูและเรื่องของการที่จะต้องสร้างครูขึ้นมาทดแทนครูที่เกษียณอายุราชการไปอีก10ปีข้างหน้าประมาณ 180,000 คนนอกจากเรื่องครูพันใหม่ท่านประธานครับตามจริงเราต้องส่งเสริมครูที่เก่งทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีทุนพรีเมียมและซุปเปอร์พรีเมียมสำหรับผลิตครูทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ขึ้นมาในขณะนี้ก็ไม่ได้มีการส่งเสริมในเรื่องนี้และคณะกรรมการก็ไม่ได้เข้าไปจี้ในเรื่องนี้แล้วก็มีการปรับเพิ่มงบประมาณให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดเอาไว้ว่าเราจะต้องสร้างครูพันใหม่และที่เป็นอันตรายที่สุดไม่แน่ใจว่ากรรมการได้ซักถามไหมครับเราพยายามที่จะลดปัญหาแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจัดตั้งโครงข่ายในการพัฒนาชีวิตครูแต่ว่ารัฐมนตรีคนนี้เข้าไปกลับเพิ่มหนี้สินครูเกินกว่าร้อยละร้อยนะครับจากโครงการชปคที่เคยทำมาให้ครูสามารถที่จะก้าวถึงแหล่งทุน1,200,000 บาทต่อคนที่สามารถใช้เงินประกันของชปคได้แต่รัฐมนตรีท่านนี้กลับไปเพิ่มเป็น3,000,000 บาทครับท่านประธานและมีที่มาว่าการดำเนินการในขณะนี้เป็นที่สงสัยว่าไม่โปร่งใสไม่โปร่งใสเพราะกำลังจะดำเนินการในการที่จะไม่พยายามที่จะลดดอกเบี้ยให้ครูได้รับดอกเบี้ยที่ต่ำลงมาและไม่มีมาตรการในการรองรับว่าจะมีหลักประกันที่จะให้ครูแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ลดลงได้อย่างไรและอาจจะนำไปสู่การข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริตจากโครงการนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้มีการกล่าวขานกันมากและพวกผมก็จะติดตามตรวจสอบต่อไปเรื่องสำคัญที่สุดครับท่านประธานที่ผมอยากจะฝากว่าเป็นข้อสงสัยในเรื่องของความไม่โปร่งใสไม่ทราบว่าทางคณะกรรมการได้ซักถามหรือไม่นะครับคือเรื่องของการจัดหาสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อการศึกษาท่านไปตั้งงบประมาณไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ428 ล้านและมาตั้งงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน1,182 ล้านในขณะนี้มีกระบวนการที่เป็นที่น่าสงสัยว่าทำไมครับการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องนี้จึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการโดยนายกรัฐมนตรีจะตั้งมาเป็นกระดองปูเพื่อคุ้มครองในการที่จะดำเนินการที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เป็นคอมพิวเตอร์แบบแท็บเล็ตพกพาให้กับนักเรียนและในท้ายที่สุดก็นำไปสู่กระบวนการในการจัดหาแบบไม่ชอบมาพากลซึ่งในขณะนี้ก็พบความเป็นจริงว่ากำลังมีการหาช่องทางกันอยู่และมีการพูดกันว่ามีการเตรียมบุคคลเพื่อที่จะไปจัดตั้งบริษัทในประเทศจีนแล้วกล่าวอ้างว่าจะดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีการ G2G ซึ่งเรื่องนี้ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นในการที่ไปแสวงหาผลประโยชน์กับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้กับนักเรียนท่านประธานที่เคารพครับกรรมาธิการต้องชี้แจงครับว่ากระบวนการที่ท่านอนุมัติเอินไปทั้งที่ไม่มีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องครูทั้งเรื่องการกระบวนการจัดซื้อและทั้งเรื่องของการที่จะประดิษฐ์คอนเทนต์ที่มาใช้กับนักเรียนโดยเฉพาะกับนักเรียนชั้นป.1ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการที่ให้นักเรียนได้การรับการเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์แบบพกพาผลการวิจัยพบความเป็นจริงว่าการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนในระดับถึงป.1ถึงป.3นั้นปัจจัยสำคัญที่สุดอยู่ที่ครูไม่ใช่อยู่ที่เครื่องมือหรือไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์ครับท่านประธานประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับที่อยากจะเรียนถามคณะกรรมการก็คือประเด็นของการที่เราจะต้องดำเนินการในการที่จะต้องมอบอำนาจหรือกระจายอำนาจไปให้มหาวิทยาลัยต่างๆในการที่จะขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพทางวิชาการให้มหาวิทยาลัยนั้นมีความเป็นเลิศและมหาวิทยาลัยสามารถที่จะพัฒนาให้เยาวชนหรือคนของเรานะครับได้ประกอบอาชีพได้อย่างสุจริตและที่สำคัญคือมีความเป็นพลเมืองดีและมีศักยภาพในการแข่งขันในขณะนี้ทราบว่ารัฐมนตรีมีแนวความคิดที่จะรวมมหาลัยในระดับจังหวัดและมีแนวความคิดที่จะเข้าไปแทรกแซงกิจการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจว่าทางคณะกรรมการต้องชี้แจงให้ที่ประชุมเหล่านี้ได้รับทราบต่อประเด็นที่ผมได้ตั้งคำถามและแน่นอนที่สุดครับผมคิดว่าผมไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดได้ที่จะกราบเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการแต่ผมคิดว่าถ้าทางคณะกรรมการซึ่งผมเห็นว่าขณะนี้ท่านรัฐมนตรีก็เดินทางมาถึงพอดีครับถ้าท่านจะได้กรุณาชี้แจง
ต่อประเด็นที่ผมได้ตั้งคำถามเป็นข้อสังเกตไว้ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ของนโยบายที่สับสนทั้งในเชิงที่มีข้อกล่าวหาในเรื่องของความไม่โปร่งใสและทั้งในเชิงของการที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอาชีวะที่จะต้องมีสถาบันอาชีวะและระดับมหาวิทยาลัยที่จะต้องเป็นหัวรถจักรในการที่จะพัฒนาคนของเราให้มีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและในการแข่งขันระดับโลกต่อไปขอขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ